รอใครเอาเบลไงเบลต้องมาเบลบอกว่าเบลจะมาส่งถ้าเบลไม่มาวันนี้ได้นอนที่โรงเรียนไหมคุณจำชื่อครูที่ใส่ใจคุณสุดหัวใจได้ไหมชื่อของครูปอคงเป็นอีกชื่อที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของสิทธิ์แน่นอนเราเห็นได้จากคลิปนี้รอใครเอาเบลไงเขาจะมาเหรอแต่เบลนัดวันนี้นะแต่เขาตื่นยังอ่ะเบลต้องมาเบลบอกว่าเบลจะมาส่งนะถ้ามันเบลไม่มาล่ะไม่ได้เบลไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านนะต้องรอไม่รู้ว่าเบลจะมาตอนไหนพี่ปอทำอะไรรอเบลการรอของครูคือโอกาสเรียนจบของสิทธิ์ครูปอจึงเลือกที่จะรอจนกว่าสิทธิ์จะมาส่งงานตัวสุดท้ายด้วยความเชื่อมั่นว่าโอกาสที่ครูให้ในครั้งนี้สิทธิ์ของครูจะไม่โยนทิ้งแน่นอนรอใครนะรอเบลแล้วนัดส่งงานจะมาเหรอมาเบลบอกว่าจะมาอยู่นะสัญญาเหรอถ้าเบลไม่มาวันนี้ได้นอนที่โรงเรียนไหมเนี่ยหยุด3วันเนี่ยจะนอนรอที่โรงเรียนเนี่ยไม่ไปไหนเลยรอเบลบอกว่าจะส่งงานวันนี้ไม่งั้นเบลก็ไม่มี12นะเบลไม่ได้มาส่งนั่นสิไม่ได้ส่งแน่เลยนี่นั่งรอเบลเนี่ยรอเบลอยู่คนเดียวเนี่ยกูนี่ส่งแล้วนะส่งงานแล้วนะมาครับจบแล้วครับจบแล้วครับบ๊ายบายครูไม่ใช่อาชีพที่ใครก็เป็นได้เรือจ้างแต่ละลำกว่าจะพาผู้โดยสารไปส่งถึงฝั่งได้ต้องอาศัยทั้งความอดทนความมุ่งมั่นความโอบอ้อมอารีหวังดีต่อลูกศิษย์ในเรือของตัวเองและต้องมีความเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์แต่ละคนด้วยแล้วเรื่องราวประทับใจคุณครูของคุณล่ะเป็นแบบไหน